สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับในที่สุดกล้องผมก็ซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยครับหลังจากไม่ได้ใช้กล้องมาหลายวันครับวันนี้ก็จะลุยนะครับอันนี้เราก็จะมาลุยไรเรนเจอร์นะครับด่านที่114นะครับผมก็จะใช้ formation ครับ formation SS นะครับก็คือ speed and splash นะครับลุยกันเลยนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บเลี้ยวให้ตัวละครอื่นๆนะครับเพราะว่าผมมารู้นะครับว่าตัวละครอื่นก็มีประโยชน์นะครับของมันนะครับก็เพราะว่าพวก4ดาวนะครับ4ดาว3ดาวก็จะใช้น้อยมากนะครับก็สามารถช่วยได้เยอะนะครับ Skill Splash นะครับลุยกันเลยนะครับสำหรับคนที่เลี้ยวไม่ถึงเลี้ยวไม่เยอะนะครับก็จะดีมากนะครับตอนแรกก็ปล่อยตัวไปชนก่อนนะครับตัวนึงไม่มีอะไรมากครับแล้วก็อัพไปนะครับใช้สูตรเดิมนะครับเล่นด่านนี้นะครับไม่ยากนะครับก็เน้นตัวสเปรชนะครับก่อนนะครับแล้วพอมันมาใกล้ฐานครับก็ทอร์นาโดไปนะครับเริ่มตีฐานแล้วเราก็ทอร์นาโดนะครับแล้วก็เอาตัวนี้เราวิ่งไปนะครับตัวสปีดเราวิ่งไปนะครับแล้วก็นินจามานะครับแล้วก็ฟีสนะครับหลังจากนั้นเราก็ลุยแหลกครับแค่นั้นแหละครับก็ทำให้ศัตรูตายเป็นเบื่อได้นะครับปกติก็ใช้ทอร์นาโดแล้วก็ไอซ์ช็อตนะครับในขณะที่เราสะสมตัวสแปชเรานะครับไม่นะเราคงสู้ได้นะไม่มีปัญหามากอย่างรวดเร็วนะครับด่านนี้ 2-3 นาทีก็น่าจะชนะแล้วครับไม่ยากวันนี้ได้เพื่อนนะครับมาช่วยนะครับวันนี้นะครับเร็ว80แอดนะครับก็โอเคเราถือว่าดีพอถึงแบบนี้ชนะแน่นอนนะครับตอนนี้ผมก็ติดอยู่ด่านที่16นะครับยังไม่ผ่านนะครับก็รีบๆนะครับเก็บเลเวลให้เรนบาวนะครับก่อนที่18หรือ17หรือ18นี่แหละนะครับก็เราจะได้นะครับทันเดอร์บราวน์มานะครับ5ดาวนะครับมาตัวนึงนะครับเรนบาวก็ตัว3ดาวเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบร้อนนะครับเหลือเวลาเก็บครับพอดีนะครับมาดูว่าได้ของอะไรแชร์ครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามนะครับกดไลค์นะครับ And I will see you again นะครับ In the next video บ๊ายบาย